ขาเลยติดสายทำไมต้องมาเกือบอะไรเนาะครับงั้นขออนุญาตต่อเลยนะครับก็นะครับวันนี้เนี่ยตัว innovation หรือการเปลี่ยน market share เนี่ยวันนี้เนี่ยมันเปลี่ยนได้เร็วมากนะครับนะครับเราอาจจะถูกเปลี่ยนก็ได้นะที่เราใหญ่ๆเนี่ยอาจจะหายไปอย่างรวดเร็วนะครับหรือว่าเราจะไปกิน market share ใหม่ๆได้นะครับก็ที่ผมยกตัวอย่างมาแล้วเนี่ยอย่างเช่น Alibaba ใช่ไหมหรือ Alipay เนี่ยพวกนี้มี subscriber อยู่400ล้านคนนะมันสามารถจะเปลี่ยนได้รวดเร็วนะเป็นเศรษฐกิจสังคมดิจิตอลนะหรือว่าวันนี้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คือบริษัทตัว Amazon นะครับก็จะเห็นทั้งในฝั่งยุโรปอเมริกากับฝั่งจีนเนี่ยก็มีขีดความสามารถสูงในมาร์เก็ตของโลกนะครับในการที่จะสร้างนวัตกรรมจริงๆนวัตกรรมมันก็อาจจะมี3แบบสมัยนี้นะครับอย่างแรกวิธีทำนวัตกรรมก็คือแบบเขาเรียกแบบซิลิคอนวาเลย์ก็คือพวกที่ลักษณะบอร์นทูบีอย่างเช่นสตีฟจ็อบส์มาร์คซักเคอร์เบิร์กอะไรพวกนี้นะซึ่งก็เป็นที่นิยมเนี่ยประเทศไทยเราก็จะทำอย่างนั้นมีการพิชชิ่งเพื่อจัดโครงการแล้วก็เพื่อให้ได้พวกเวนเจอร์แคปิตอลหรือว่าแองเจิลแคปิตอลมาลงทุนอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งและอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นแบบของพวกแบบสั้นเนี่ยอย่างเช่นที่มอกรุงเทพก็มีแบบสั้นมาสอนนะไปอยู่ที่มหาลัยแบบสั้นในนิวยอร์ก3เดือนเนี่ยที่ยาโคนะครับแล้วก็จ้างมาสอน2วัน5ล้านอย่างเงี้ยครับมาสอนที่ยาโคที่เสียค่าที่มหาลัยกรุงเทพนะครับพวกนี้ก็จะเน้นไมโครก็คือว่าสามารถที่จะหาธุรกิจเล็กๆง่ายๆที่อยู่ในพื้นที่ได้ครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกับของไอ้ที่เขาเรียกว่าทุกคนสามารถเป็นออฟฟิศนอลได้เช่นมอมัดยานุสที่บอกว่าผู้หญิงแม่บ้านบางประเทศที่ไม่มีการศึกษาเนี่ยไม่มีทุนเนี่ยก็สามารถเป็นออฟฟิศนอลได้ที่พวกนี้ก็จะมีความเชื่อในกลุ่มนึงเป็นแบบพวกแจ็คหม่าละแจ็คหม่านี่มันเชื่อเรื่องพวกไวรัลนะครับมันสามารถที่จะมาร์เก็ตติ้งขนาดใหญ่ได้แล้ววันนี้มันรวมไปถึงฟินเทคได้อย่างเช่น Facebook นะครับถ้า Facebook ออกลิบราสำเร็จนะครับก็จะเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับมี200ล้าน2,000ล้านคนจะใหญ่กว่าจีนนะก็คองเกรสของอเมริกาก็เรียก Facebook ไปถามไปซักใช่มั้ย Facebook เค้าก็บอกเลยว่าถ้าไม่ยอมให้ซิลิคอนวาเลย์อย่าง Facebook ทำก่อนเนี่ยจะให้จีนทำก่อนหรือเปล่าเขาก็ท้าทายอเมริกาเลยว่าเหมือนกับว่าถ้าอเมริกาไม่ให้ Facebook ทำเนี่ยก็ปล่อยให้จีนทำไหมนะครับเพราะทำแน่นอนนะอย่างเช่นไอ้หัวเว่ยคอย Samsung คอยอะไรเนี่ยวันนี้มันติดมากับเครื่องหมดแล้วนะครับนะทุกคนทำฝ่ายเงินเชื่อมทรานแซคชั่นได้หมดเลยมีสกุลเงินของตัวเองนะกลายเป็นประเทศหมดเลยนะพวกนี้เป็นประเทศที่มีพลเมืองเกิน100ล้านคนนะหมดเลยนะครับทุกคนมีเกิน100ล้านคนหมดที่ผมพูดเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นประเทศใหม่ที่อยู่ในเศรษฐกิจไอดิจิตอลอะไรเนี่ยมีกฎหมายมีเงินของตัวเองหมดเลยนะมีอธิปไตยของตัวเองนะครับทีนี้คนรุ่นใหม่อะครับมันต้องการมากกว่า IT และสมัยก่อนเนี่ย IT กับไอคนทำงานนี่มันอยู่คนละฝั่งนะ IT ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญแต่ต่อไปไม่ใช่แล้วทุกคนต้องมี IT literacy แล้วเพราะว่าทุกคนมีมือถือนะทุกคนมีมือถือวันนี้ผมตกใจมากว่ามันมีผมพวกสมัครอะไรมูมูอะไรไม่รู้มันออกมันสามารถถัดเขียนโปรแกรมบนมือถือได้ผมก็จะไม่หัดนะครับผมว่ามันถัดเขียนบนมือถือได้ด้วยนะมันมีสอนหมดเลยเขียนได้หมดเลยโปรแกรมบนมือถือทุกประเภทนะสามารถถัดเขียนทุกบนมือถือนะหมายความว่าว่างๆประชุมอยู่แล้วก็หัดเขียนโปรแกรมได้นะครับพวกนี้มันก็เริ่มมีมาแล้วแล้วตอนนี้ที่ต้องการมากคือต้องการที่เป็นดิจิตอลเวิร์กฟอร์สคือคุณจะทำงานยังไงกับคนทั้งโลกที่คุณติดต่อได้ตลอดเวลาสมมุติจะทำ F2C เนี่ยฮะคอนซูเมอร์จะเทคแคร์ลูกค้าโดยตรงเนี่ยจะทำยังไงนะครับในผลิตภัณฑ์ที่แพงๆนะครับแล้วก็ถัดมาก็คือเป็นพวกเทคสตาร์ทอัพคือสามารถสตาร์ทอัพในอุตสาหกรรมใหม่ได้แล้วก็ระดับปริญญาโทนะที่อย่างพวกที่อาจจะจบแล้วทำงานแล้วสัก3ปี5ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับก็จะต้องวิเคราะห์ในอุตสาหกรรมนั้นได้นะต้องวิเคราะห์ข้อมูลได้นะครับและคนที่ผู้บริหารระดับสูงเนี่ยก็อาจจะเรื่องนโยบายเรื่องกลยุทธ์ต่างๆเนี่ย
้องสามารถที่จะทำได้ซึ่งตรงนี้มันก็ต้องมีการที่เรียกว่าเป็นการวิจัยย่อยๆแล้วนะครับมันไม่สามารถที่เป็นการเรียนเฉยๆแล้วเรียนมีคนมาบอกก็ไม่มีแล้วมันอาจจะต้องหาคำตอบเองบางส่วนนะโดยส่วนใหญ่เลยนะครับเนี่ยฮะวันนี้อย่างจีนเนี่ยประกาศแล้วว่าพวกนี้คืออาชีพใหม่ดิจิตอลนะแต่ก่อนนี้ไม่ค่อยเข้าใจก็คิดว่ามันจะต้องเป็นวิศวะคอมวิทยาการคอมอะไรพวกนี้วันนี้ไม่ใช่แล้วนะแต่คนเล่นเกมเนี่ยวันนี้ต้องการคนเล่นเกมมากเพราะต้องการทำรีโมทนะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นทหารอเมริกาที่ขับโดรนรบในอิรักหรือในอัฟกานิสถานที่จริงอยู่เท็กซัสนะครับตอนเช้าก็ไปส่งลูกเหมือนคนทั่วไปแล้วก็มานั่งทำงานรีโมทเข้ามาแล้วตอนเย็นก็ไปรับลูกนะวันนี้มันไอ้สิ่งเหล่านั้นมันทำได้แล้วแม้กระทั่งผมยกตัวอย่างอย่างวันนี้โรงไฟฟ้าจะออนไลน์แล้วนะฮะเช่นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนเป็นออนไลน์โรงไฟฟ้าออนไลน์ซึ่งกลายเป็นได้พวกเล่นเกมมันอาจจะเก่งมากนะเก่งกว่าไอ้คนไม่เล่นเกมนะ 3.5 วิศวะก็จริงแต่สู้ไปพวกเล่นเกมไม่ได้นะในการที่จะแก้ปัญหาต่างๆนะฮะโดยทางไกลนะครับอันนี้มันเกิดได้หรือว่าอย่างเนี้ยอย่างปตท.เนี่ยซื้อ Absorption Chiller นี่นะฮะservice control operation maintenance มาจากไต้หวันหมดเลยนะครับมันไม่จําเป็นต้องมาอยู่นะต่อไปอาจจะมีโรงงานอยู่อินเดียแต่เป็นสาพัฒไม่มีคนอยู่เลยก็ได้นะอาจจะมีคนในคณะหุ่นยนต์อะไรอยู่นิดหน่อยก็ที่เหลือก็ผ่านมาจากทางนี้หมดมันก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้มากง่ายๆเลยนะแล้วก็ตอนนี้นะอาชีพใหม่นะใน10อันที่ปีนี้เลยนะจะเห็นว่าอย่างเช่นอันดับ2เนี่ยวิเคราะห์ข้อมูลนักพัฒนาแอปพลิเคชันโปรแกรมเมอร์นะครับอันที่3นักการตลาดออนไลน์อันที่4นักขายออนไลน์อันที่6เนี่ยผู้ประกอบการธุรกิจจริงๆอันที่5เนี่ยไอ้พวกดิจิตอลรอไซเบอร์รอนี่ก็เต็มที่เลยนะครับดารานักร้องวันนี้มันก็ใช่ไหมครับคัฟเวอร์เองแล้วออกไอ้นั่นเองหมดแล้วนะออก YouTube เองแล้วนะครับแล้วก็พวกผ่านมาอันดับ9เนี่ยเช่นกราฟิกดีไซเนอร์อันดับ10ที่ปรึกษาอะไรพวกนี้หรือว่านักกีฬา e-sport พวกนี้นะวันนี้พวกนี้มันกลายเป็นไม่น่าเชื่อว่าประเทศไทยปี62เนี่ยมันดิสรัปต์ไปแล้วไอ้ค่านี้ที่เคยดีๆนะฮะเจ๊งหมดเลยนะอย่างไม่น่าเชื่ออย่างเช่นช่างทำรองเท้านะโรงงานรองเท้าเนี่ยนะโรงงานตัดเย็บมาก่อนเลยนะไปก่อนเลยนะครับอาชีพมืออาชีพพวกนี้ไปก่อนเลยนะครับอันนี้จะเห็นว่ามันเปลี่ยนอย่างรวดเร็วแม้ทั้งเมืองไทยเองที่บอกว่ามันไม่เปลี่ยนนะครับมันก็เริ่มเห็นชัดแล้วเริ่มเห็นชัดตั้งแต่ในปีนี้แล้วนะครับทีนี้cross border e-commerce ครับต่อไปมันจะไม่มีแล้วคือพูดง่ายถ้ามีการขายข้ามประเทศต่อไปนั้นมันเข้าถึงขั้นที่ว่ามีภาษีต่ำนะครับเป็นดิวตี้ฟรีกันละเป็นดิวตี้ฟรีที่ออนไลน์นะครับก็คือมันมีอาจจะไม่ดิวตี้ฟรีมาจะลดแวะนะครับส่วนใหญ่ก็จะมี3ประเภทใช่ไหมประเภทแรกก็คือประเภทพวกนักท่องเที่ยวก็คือซื้อพวกของที่ระลึกอะไรได้อันนี้เกือบไม่มีภาษีอยู่แล้วอันถัดมาถ้าของมีสินค้าอุปโภคบริโภคธรรมดาเนี่ยนะเขาก็จะเสียภาษีปานกลางก็คือให้มันง่ายต่ออาจจะลดแวะนิดหน่อยนะครับแล้วถ้าเป็นในของที่มันเป็นแบบพวกลักชัวรี่เนี่ยก็ซัดเต็มที่นะร่มเหล้าอย่างเงี้ยนะครับเหล้าเครื่องสำอางอย่างเงี้ยพวกนี้ก็อีคอมเมิร์ซโลจิสติกฟินเทคเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเดียวกันนะคือส่งข้อมูลไปขายของนะครับแล้วก็ส่งของแล้วก็สุดท้ายก็ส่งเงินนะครับพวกนี้ก็เป็นเรื่องเดียวกันละวันนี้นะครับมันไอ้ที่เราบอกว่าโลกาภิวัตน์คุยกันมา10ปีเนี่ยวันนี้มันภิวัตน์จริงๆแล้วนะครับวันนี้มันภิวัตน์จริงๆแล้วอันนี้อย่างเช่นเนี่ยสีจิ้นผิงเนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเมื่อเดือนโนเวมเบอร์ปีที่แล้วเนี่ยเขาถือว่าเป็นการประกาศสงครามเทรดวอร์เป็นรูปแบบนะครับก็คืออเมริกาตั้งกำแพงภาษีนะจีนก็ใช้นโยบายที่เขาเรียกว่า Belt and Road Initiative เนี่ยทำโดยที่จีนก็ถือว่าเขาเก่งเรื่อง Cross-Border Commerce เขาเปิดว่าไม่มีภาษี Custom Tax นะฮะแล้วก็มีคืนแบ็คได้บางส่วนนะพูดง่ายภาษีโดยเฉลี่ยเหลือ 11.9% นะครับอันนี้ก็ทำให้จีนจะเป็นมาร์เก็ตใหญ่สุดนะของโลกนะเขาคนอื่นจัดเอ็กซ์โปใช่ไหมส่วนใหญ่เอาคนต่างชาติมาดูจีนจัดอินพอร์ตเอ็กซ์โปครับก็คือเชิญ
120กว่าชาติไปเลยนะครับเมื่อปีที่แล้วปีนี้ก็คงมีการเชิญเนี่ยอย่างที่ปีนี้ก็คงเป็นปีแรกที่เชิญปีแรกไม่เชิญคุณประยุทธ์ไปนะปีนี้เชิญนะครับไปบอกแล้วมีข้อความสองอันคือสร้างรถไฟความสูงเร็วสูงมาแล้วเนี่ยจะต้องทำที่เชียงรายแล้วก็ต้องทำที่โคราชกลับมา1อาทิตย์นะรถไฟกรุงเทพโคราชเสร็จแล้วเข้าครม.ไม่ได้เสร็จแล้วคือมีมติครม.อีกอาทิตย์นึงเขตอุทยานพิเศษชายแดนภาษีนิติบุคคลเหลือ 10% นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการค้าระหว่างประเทศนะครับอันนี้ก็คือภาพของไอ้วันเบลวันโรดนะตั้งแต่ยุโรปมาถึงมีรถไฟความเร็วสูงเนี่ยถึงจีนนะแล้วก็ลงมาแล้วก็มีทางทะเลนะที่วิ่งเชื่อมไปตะวันออกกลางแอฟริกาแล้วก็ยุโรปอันนี้ก็เป็นเส้นทางเดิมแต่เขาก็เปลี่ยนเทคโนโลยีเปลี่ยนอินฟราสตรักเจอร์หมดนะครับและรวมทั้งไม่ใช่เฉพาะเบลที่เป็นทางบกรถไฟความเร็วสูงหรือว่าท่าเรือที่สร้างใหม่เช่นที่มาลากาเนี่ยนะครับก็จะทำใหม่ก็คือให้ตัวอัดทางอากาศด้วยนะครับอย่างเช่นมาเชียงใหม่หรือว่ามาอุตภาวอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นคอร์สวันนี้คอมเมอร์สเนี่ยที่วันนี้เนี่ยเขาพูดถึง F2C แล้วโดยที่เป็นระบบที่มีตัวแทนขายนะครับที่เขาเรียกว่า C2C คือจีนเนี่ยมีข้อแตกต่างจากอเมริกาจากอะไรเน้นหนึ่งเรื่องอีคอมเมิร์ซคือเขาก้าวหน้าถึงระบบ C2C แล้ว C2C ก็คือเป็นระบบเหมือนกับไอ้มัลติเลเยอร์มาร์เก็ตติ้งนะครับก็คือมันจะมีถ้ารู้ว่าที่อะไรใช้แล้วสวยใช้แล้วรวยนะถ้าใช้แล้วดีก็สวยแล้วรวยด้วยเพราะไปขายต่อได้ด้วยนะและได้คอมมิชชั่นด้วยนะครับอันนี้เขาบอกใช้แล้วสวยใช้แล้วรวยเนี่ยก็คือหลักการก็อันนี้ก็จะมีระบบเนี้ยอันนี้ก็จริงก็อย่างเช่นนวัตกรรมอย่างเช่นเขาเป่าเนี้ยก็ถูกคิดในอาลีบาบาทำให้อาลีบาบายิ่งใหญ่นะเพราะว่าเด็กวัยรุ่นทุกคนเนี้ยมีแอปสำหรับที่จะค้าขายได้ระหว่างเพื่อนฝูงได้เลยนะครับอันนี้เป็นนวัตกรรมของอาลีบาบาเนี้ยและตอนนี้มันนวัตกรรมมากกว่านั้นอีกก็คือ Factory to Consumer เลยผมว่าทำไมต้องมีคนกลางด้วยมันก็ขายตรงเลยแล้วก็เงินต่างๆก็โอนทางอิเล็กทรอนิกส์เลยทีนี้ที่มันน่าสนใจคือจีนนะครับเปิดภาษี 11.9% นะสำหรับ F2C กับ B2C C2C เนี่ย 15% นะแล้วก็ที่สำคัญคือ 1,400 ล้านคนเนี่ยแต่ละคนซื้อได้ครั้งละ 5,000 หยวนคือ 25,000 บาทแล้วก็สามารถที่จะซื้อปีละ 135,000 บาทเหมือนกับฮิ้วเหล้าได้2ขวดนะแต่นี่มันเยอะมากจำนวนมันเยอะมากเพราะนั่นหมายความว่าจีนเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อทางอีคอมเมิร์ซขนาดใหญ่มากเลยอย่างที่ผมเล่าเนี่ยอย่างเช่นจีนเนี่ยมีซูเปอร์คาร์นะฮะมิชลินเนี่ยซัพพอร์ตซูเปอร์คาร์ยานรถยนต์ซูเปอร์คาร์เนี่ยเป็น B2C เรียบร้อยแล้วนะครับเป็น B2C เรียบร้อยนะครับอันนี้มันก็ทำให้โลกของมาร์เก็ตติ้งโลกไปต่างไปเลยนะเพราะนั้นไอ้ประเภทว่าอะไรสั่งของ1ตู้เป็นไอเทมเดียวเนี่ยไม่มีแล้วอนาคตเนี่ย1ตู้เนี่ยล่อไปเป็น100ไอเทมเลยนะครับที่ผมบอกมันจะกลายเป็นพาร์เซลก็คือเป็นคอตตอนที่เอาพาร์เซลไปยัดให้เต็มตู้นะครับแล้วก็คุยกันที่ผมบอกว่ามัน2ล้านพาร์เซลต่อวันต่อจุดอย่างวันนี้เนี่ยยกตัวอย่างเช่นตลาดต่อยอดนะครับวันนี้ก็เตรียมแล้วหรือว่าของเซ็นทรัลที่ร่วมกับ JD นะหรือว่าเรื่องของCP ที่จะลงที่3สมาร์ทซิตี้ที่อยู่ฉะเชิงเทราเห็นได้ข่าวสัมภาษณ์ก็คงจะต้องทำเหมือนกันเพราะว่าไอ้ channel เดิมมันจะใช้ไม่ได้หมดแล้วนะครับมันก็ต้องไป C2C F2C แล้วนะครับ F2C เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากก็มันคืออนาคตเลยไงๆก็ไปถึง F2C เนี่ยก็คือ Factory Outlet Duty Free และ Door to Door วันนี้ในจีนเนี่ย3วันนะครับในจีนเนี่ยถึงทุกบ้านใน3วันถึงทั่วโลกใน1อาทิตย์แต่กำลังจะลดถ้ารถไฟความเร็วสูงเสร็จเนี่ยในจีนภายใน1วันนะทั่วโลกภายใน3วันอันนี้วันนี้จีนประกาศแล้วนะครับทำขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นภาพของอีคอมเมิร์ซนะอีคอมเมิร์ซปีที่แล้วระหว่างอาเซียนกับจีนเนี่ยโต 50% นะและไทยเราเป็นศูนย์กลางไทยเราเป็น B2C ใหญ่ที่สุดนะครับและธุรกิจเนี่ยธุรกิจไอ้โลจิสติกคืออีคอมเมิร์ซเนี่ยไม่ว่าเป็นเคอรี่เป็นไอ้พวกเนี้ยอย่างเงี้ยไอ้ฟู้ดแพนด้าแกร็บฟู้ดอะไรพวกเนี้ยนะวันนี้คุยกันที่ 2.5 ทริลเลียนนะในปี2022นะอีก2ปีนะ
แล้ววันนี้โกรทเนี่ยฮะวันนี้โกรทอีคอมเมิร์ซเนี่ยมันสูงมากในอาเซียนนะนะครับในเซาท์อีสเอเชียเนี่ยสูงมากนะครับอันนี้ยิ่งหนักครับอันนี้อาลีบาบาเปิดปีที่แล้วนะวันนี้ในจีนเนี่ยโชว์หวยจะล้มเซเว่นนะพอแต่เพราะว่าวันนี้ถ้าคุณมีโชว์หวยเนี่ยทำเลดีๆนะอันนี้อาลีบาบามาติดทีมอให้เลยนะกลายเป็นร่างทีมอนะไม่ปรับปรุงอะไรเลยนะครับมีมือถืออันเดียวเนี่ยเป็นทั้ง point of sale ทั้งเช็คสต็อกอะไรได้หมดเลยนะเซเว่นยังลงทุน3ล้านถึง5ล้านเนี่ยมาตกแต่งร้านนี่ไม่ต้องนะเป็นดอกชิปเป็นอะไรหมดในตัวหมดเลยนะมี delivery มาส่งถึงนี่หมดเลยร้านบ้านๆเนี่ยแต่ติดตาอาลีบาบาเพราะอะไรฮะกลายเป็นว่าซัพพลายเชนของอาลีบาบาเนี่ยใหญ่กว่าซัพพลายเชนแบบเดิมทั้งหมดเลยเพราะคนมันใช้อีคอมเมิร์ซหมดแล้วนะครับกลายเป็นว่าไอ้ร้านพวกนี้ไปใช้ซัพพลายเชนของอาลีบาบาเลยแต่ก่อนนี้ต้องไปซื้อแมคโครใช่ไหมมาตุนของเองสุดท้ายก็มีของเก่าเต็มร้านเนี่ยไม่ใช่แล้วนะครับกลายเป็นว่าอาลีบาบามันขายทุกอย่างบนเน็ตได้หมดแล้วเพราะนั้นอาลีบาบากับเจดีวันนี้ก็เปิดให้ที่ร้านพวกนี้หมดนะครับพวกนี้ก็เป็นเทรนด์ที่เขาประกาศปีที่แล้วผมพุ่งไปเนี่ยพุ่งเห็นเมื่อเดือนที่แล้วแล้วแต่งเมืองเนี่ยเห็นที่เดียวแต่งเมืองนะมันดิสลอฟนะแม้กระทั่งเซเว่นแฟมิลี่มาร์ทนะฮะหรือไอ้ลอสันเนี่ยจะไม่เหลือกันนะบูบูในจีนเนี่ยพอเจอไอ้พวกนี้เจอดิสลอฟเข้าไปเนี่ยลงทุนมีมือถืออันเดียวนะงงเงินไม่ต้องมีแค่ชงแค่เชียร์อะไรมีมือถืออันเดียวเนี่ยเปิดร้านโชว์หวยไม่ต้องมีไม่ต้องมี 3-4 ล้านไปซื้อแฟรนไชส์ของซีพีแล้วนะครับอันนี้ Data นะครับจะเห็นว่าพวกนี้เบื้องหลังมันเนี้ยมันเกิด Data มหาศาลเลยนะครับคนเราเนี่ยเกิดทำมี Data มหาศาลเลยนะแล้วก็ที่สำคัญคือ Sharing Economy นะครับสมัยก่อนคนก็ไม่ต้องอย่าง Sharing Economy เนี่ยปี2013ไป2015นะครับตอนนี้ Sharing Economy เนี่ยอยู่แค่ 5% เมื่อ2013แต่2025เนี่ยมาเต็มไปหมดนะครับกา 50% แล้วไม่ว่าเป็นเรื่องของออนไลน์มีเดียเนี่ย Netflix นะฮะ Equipment Rental เนี่ยพวกการเช่าใช้เนี่ยเต็มไปหมดนะหรือว่าไอ้ตัวไอ้ Grab พวกอะไรพวกนี้นะฮะเป็นพวก Airbnb นะหรือแม้กระทั่ง Book นะ Book เดี๋ยวนี้ก็ใช้วิธีเช่าเอานะครับเดี๋ยวนี้มันเช่าหมดเลยพวกเคนเน็ตพวกอะไรพวกนี้พวกไม่ใช่เคนเน็ตเคนโดนะมันก็ใช้เช่าของอาลีบาบาให้ของอเมซอนอันนี้น่าสนใจนะถ้าเอาตรงกลางตอน2015เป็นจุดเปลี่ยนนะตอนจุดเปลี่ยนเนี่ยวันนี้มือถือเราเท่าไหร่ครับอย่างผมซื้อ699ผมรู้สึกผมจะได้35กิกะไบต์ต่อเดือนผมนี่เป็นพวกใช้เยอะนะนะพวกเราเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับเกือบไม่นอนแล้วนะครับเขาบอกว่าในอเมริกาเนี่ยดาวน์โหลดซอฟต์แวร์10ครั้งใน1เดือนดู HD วิดีโอ12ครั้งเต็มเรื่องนะ12เรื่องนะฟังนี่30วันเฉลี่ยวันละ8เพลงนะครับแล้วก็โทรศัพท์ประมาณ28ครั้งต่อก็โทรศัพท์วันละครั้งนะครับพวกนี้แล้วดูหนังนะดูหนัง1ถึง6เนี่ยนะครับอันนี้ดูคลิปนะอันนี้หมายถึงดูคลิปดูวิดีโอคอลก็วิดีโอคอลคือวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนี่ยโทรศัพท์ประมาณ12ครั้งในหนังที่อยู่บนข้างบนนะครับอนาคตนะมันคงไม่เกิน50กิกะไบต์ของเราถ้าเรา50นี่คือเราไม่เฉื่อยไม่นอนเลยนะตอนนี้ก็คือตอนนี้เหลืออย่างเดียวเทคโนโลยีคือทำไงให้สามารถนอนและดูไอ้พวกนี้ไปด้วยได้นะตอนนี้มันเต็มมาหมดแล้วนะในสมัยก่อนแต่ไม่ได้ล้อเล่นนะเห็นเคเบิลทีวีนี่โตเพราะว่าทำงานดึกเนี่ยดูทีวีไม่ทันเคเบิลทีวีมาเติมเต็มตอนหลังเที่ยงคืนนะครับนะแต่ตอนหลังนี่แต่ที่ผมหลับไปพร้อมยูทูบทุกวันเลยนะยูทูบนี่ต้องฟังบ้าบออะไรเนี่ยติดแล้วนะครับตอนนี้ต้องหลับพร้อมยูทูบไปทุกวันเลยอันนี้ก็จะเห็นนะครับว่าในใน2018เนี่ยพวกนี้จำนวนมันใช้มากมายเกิดเดต้ามหาศาลเลยครับและที่สำคัญเนี่ยพวกนี้อย่าง Facebook Live เนี่ยพวกนี้เป็นวิดีโอเบสหมดแล้วนะครับคือใช้วิดีโอสตรีมมิ่งหมด
พราะฉะนั้นโลกมันก็ไปอยู่ยุคของไอ้วิดีโอนะครับนะครับอันนี้เปรียบเทียบการโตนะครับนะครับก็จะเห็นว่ามันโตอย่าง Facebook เนี่ยมี 900,000 ปีนึงเนี่ยโตขึ้นมาประมาณ 10% นะครับหรือว่าตัวไอ้อย่าง Netflix นี่โตหนักแล้วโตประมาณ3เท่า4เท่านะครับจะเห็นว่าปีเดียวเนี่ยมันดิสรัปต์มากมายนะครับอย่าง Twitter นี่ไม่เท่าไหร่นะครับหรือว่าตัวที่โตเยอะๆเลยเนี่ยจริงๆแล้วพวกตัวอื่นไม่ได้โตเท่าไหร่นะที่โตมากๆเลยคือ Netflix เนี่ยจะเห็นชัดแล้วว่ามันโตแบบก้าวกระโดดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นพวก Big Data Big Data จริงๆแล้วมันมี Data ที่หลากหลายครับนะครับไม่ว่าเป็นทั้งไอ้ก็เรียกว่าเป็นทั้ง Structured Data ก็คือเป็น Data พวก Database จริงๆ Database ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เขาบอกว่ามันเป็นแค่15% นะของข้อมูลที่เราใช้แต่ข้อมูลที่เราใช้แล้วเราต้องใช้คนอยู่เนี่ยก็คืออย่างเช่น PowerPoint ข้อมูล Excel ข้อมูลใน Microsoft Word ข้อมูลใน PDF พวกนี้นะครับหรือข้อมูลใน LINE พวกนี้เรายังต้องใช้คนในการที่ทำอยู่นะแต่นะก็มี Big Data พวก Big Data มันจัดการพวกนี้ได้หมดนะครับไม่ว่าเป็นข้อมูลภาคการเงินนะครับถ้าอย่างเช่นในโครงการกู้อะไรพวกนี้ก็ดูจากพฤติกรรมเราได้หมดนะครับแล้วก็เอกสารที่มีหลากหลายเนี่ยมีบัตรประชาชนมี CV มีอะไรพวกนี้มันสามารถที่จะจัดการได้แล้วก็เรื่องของรัฐบาลเรื่องของให้ healthcare เรื่องของให้ประกันนะครับเรื่องของ law enforcement พวกกฎหมายเนี่ยอย่างวันนี้ผมก็ผมก็โดนเหมือนกันนะไอ้ฝ่าไฟแดงนะมันส่งมาที่ไปจ่ายกรุงไทยครับนะครับนะอันนี้ก็ฝ่าไฟแดงก็โดนเลยนะมันจับจริงๆมาตั้งแต่ประมาณสิงหาปีที่แล้วเลยนะฮะที่เขาเริ่มมาทำใช้เนี่ยเป็นลอยฟอสเมนนะครับแล้วก็พวกรีเทลนี่จริงๆก็พวกบิ๊กเดต้าอย่างเช่นของในกรณีของนั่นก็มีมานานแล้วใช่ไหมอย่างของ CPO เนี่ยฮะของ7-Elevenอันนี้ที่ผมให้ดูตอนนี้มันกลายเป็นว่ารีเทลทั่วทั้งประเทศจีนเนี่ยกลายเป็นว่าพวกไออีคอมเมิร์ซมันเก่งกว่าแล้วนะเก่งกว่าไอธุรกิจรีเทลแบบเดิมนะแต่ก่อนเมื่อเท่าไหร่20กว่าปีนะเราผมว่าคุณประพัฒน์ที่ทำเพราะเซลล์นะซึ่งรีเทลยุคแรกอันนี้จะไปแล้วนะไปเจอมันไปแชร์ซัพพลายเชนกับไอ้อีคอมเมิร์ซนะครับอันนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันของพวก Big Data นะ Data Analytics ก็มีทั้งเรื่องของอีคอมเมิร์ซนะครับเรื่อง Manufacturing Manufacturing มีเรื่องอะไรฮะเรื่องการ prediction ของไอ้ potential problem อย่างเช่น bottleneckของไอ้ซัพพลายเชนเราอยู่ตรงไหนเนี่ยอะไรที่เป็นข้อจำกัดนะจำกัดเรื่องคนหรือเปล่าจำกัดเรื่องของไอ้การขนส่งสินค้าหรือเปล่านะครับแล้วก็การมอนิเตอร์ริ่งทุกระบบนะครับและการออโตเมทเมนูแฟคเจอริ่งการเมนเทนแนนซ์นะพวกแอสเซทแมเนจเมนต์นะครับแล้วก็พวกแอปนอร์มอลพวกดีเทคชั่นต่างๆนะครับพวกนี้ก็สามารถที่จะถูกทำเป็นบิ๊กเดต้าได้หรือว่าด้านทางสปอร์ตนะก็ดีเซลเดอร์ริ่งคาร์พวกการที่จะทำไงให้ขับได้ปลอดภัยนะฮะไม่เอ็นฮาร์ดไม่เอ็กซ์เพียร์ต่างๆแล้วก็พวกการดูแลเครื่องยนต์เนี่ยอย่างเขาก็จะมีอย่างเช่นพวกตอนนี้มันมีพวกชิปใช่ไหมฮะที่คอยดูแต่ก็จะมีมาตรฐานในการอินเทอร์เฟซเพื่อจะเอาข้อมูลเหล่านี้ออกมาด้วยนะครับซึ่งจะเป็นข้อมูลเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็ข้อมูลด้านเซฟตี้นะครับหรือว่าแบงกิ้งกับไฟแนนซ์นี่ก็มีการใช้เยอะแยะเฮลท์แคร์ก็เยอะแยะไปหมดนะครับเพราะพวกนี้มันจะมี Data เยอะแยะไปหมดนะซึ่งแต่ก่อนนี้เราคุยยุค Database นะฮะเราคุยแค่ 15% ของ Data ทั้งหมดเองนะแต่วันนี้เนื่องจาก AI อะไรมันจะ Utilize Data อีก 85% ซึ่งเราไม่เคยใช้มาก่อนวันนี้ที่เราทำ Database กันมาได้สักประมาณ10กว่าปีนะครับเป็นแค่ 15% เท่านั้นเองอยากต้องการคนนะแต่ถ้าทำอย่างนี้อย่างยกตัวอย่างแบงค์นะครับปลดพนักงานที่วิ่งหาสินเชื่อวิ่งหาไอ้พวกเจ้าหน้าที่สินเชื่อวิ่งหาประกันที่ปลดหมดแล้ววันนี้รับแต่เฉพาะ Data Analytics อย่างเดียว Data Science อย่างเดียวนะก็ไปดูข้อมูลของแบงค์อย่างไรว่าแบงค์มีข้อมูลเยอะมากนะจะกู้เงินจะใช้บริการเราก็ต้องให้ข้อมูลทั้งหมดนะครับ
Big Data เนี่ยจะมี3เรื่องใหญ่ๆอันแรกคือวอลุ่มมันจะใหญ่เนี่ยอย่างวอลุ่มมันจะอยู่ในระดับที่เป็นเทราไบต์อัพนะวันนี้ก็ไม่ได้พูดที่เทราไบต์แล้ววันนี้พูดที่เพตราไบต์นะฮะก็คือ 1,000 ล้านเทราที 1,000 เทรานะครับวันนี้อย่างเช่นยกตัวอย่างนักศึกษาบช.หรืออาจารย์บช.เนี่ยมี Google App เนี่ยก็ให้10เพตราใช่มั้ย10เพตราไบต์โควต้าในฮาร์ดดิสก์ในคลาวด์นะครับซึ่งขนาดใหญ่มาก velocity มันจะวิ่งมาตลอดนะอย่างเช่นกล้อง CCTV จราจรเนี่ยวิ่งเข้ามาตลอดนะว่าใครฝ่าไฟแดงอย่างผมท่านมาตลอดปรับได้ตลอดเลยปรับทีละ500นะครับมันสามารถจะดูได้ตลอด velocity นี่มาระดับ video วิ่งเข้ามาตลอดเลยนะแล้วไม่ต้องใช้คนดูสลับจอแล้วนะไอ้เหมือนกล้องวงจรปิดมันไม่ต้องแล้วมันใช้ AI หมดแล้วนะทำไม่ว่าเป็น object tracking face recognition license plate recognition อะไรพวกนี้มันทำได้หมดนะครับแล้วก็ variety ครับคือตอนนี้ข้อมูลมันมีหมดตั้งแต่ไอ้พวก social network อะไรพวกนี้มาหมดนะครับนะสามารถจะรวมกันแล้วสุดท้ายก็ variety ก็คือว่าบางทีมันไม่แน่นอนนะขาดบ้างมาบ้างอะไรพวกนี้อันนี้มันก็จะใช้ AI ในการจัดการอันนี้มันจะใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า XML นะ Extensible Markup Language ในการจัดการนะส่วน velocity นี่มันจะมีพวก face recognition เนี่ยพวกนี้วันนี้ก็เรียกว่าเป็น information retrieval คือการดึง information ออกจาก data stream นะต่างๆนะครับส่วน volume เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีพวก cloud มันจัดการทั้ง volume ได้อันนี้ก็ผมยกตัวอย่างเนี่ยอย่างเช่น structured data มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็พวก semi structure แล้วก็ unstructured นะครับจะเห็นว่าพวก unstructured เนี่ยมันเพิ่มขึ้น60-81% เลยนะใน3ปีที่ผ่านมานะเพราะพวกนี้ก็ใช้ AI นะครับใช้ AI เป็นจัดการซึ่งปัจจุบัน AI พวกเขาเรียกว่าบอทเนี่ยนะฮะคือโรบอทเนี่ยนะก็สามารถไปจัดการได้อย่างผมเนี่ยผมทำเรื่องของผมใช้เว็บ calling เนี่ยก็คือคลานไปตาม World Wide Web เนี่ยนะไปเก็บข้อมูลอย่างตอนนี้เราเก็บข้อมูลให้ตอน6โมงเย็นทุกวันเนี่ยเก็บพวก job DB อะไรเนี่ยของจ็อบด้านคอมพิวเตอร์เลยครับโดยเฉพาะด้านพวก Big Data กับด้าน Data Analytics เนี่ยเก็บทุกวันแล้วมา analyze ว่าใครเป็นคนจ้างอยู่ที่ไหนคนจ้างทำอะไรสเปคเนี่ยเขาต้องการวิชาอะไรบ้างต้องการทำอะไรได้บ้างนะเราก็สามารถเอาตรงนี้มาปรับปรุงพวก Senior Project ของมหาวิทยาลัยได้แล้วสามารถมาปรับปรุงวิชา Major ได้นะครับว่าวิชา Major เราจะตอบสนองกับตลาดยังไงแล้วเรารู้อีกว่าจ็อบนี้มันโอ้โหมันหามา3เดือนแล้วไม่มีคนมาสมัครเนี่ยหรือบางจ็อบก็หายไปประกาศรับงานหายไปแสดงว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมีคนไปสมัครเลยนะครับเพราะนั้นเราสามารถจะดูวันนี้เราดูมาประมาณ3ปีแล้วนะครับก็สามารถที่จะจริงๆบางทีก็ไม่ต้องไปป้อน data นะก็ส่งให้พวกบอทเนี่ยไปเก็บได้นะครับบางคนว่าไอ้ทำ big data ตายแล้วเอา data ที่ไหนป้อนได้ยังไงอะไรเงี้ยนะและเสียค่าป้อนเท่าไหร่จริงไม่จำเป็นนะครับก็สามารถที่จะจัดการเรื่องพวกนี้ได้โดยเฉพาะอะไรที่เราเห็นบนเว็บเนี่ยจริงมันดึงมาได้หมดดูดมาได้หมดนะแต่พวกนี้ก็จะป้องกันนะเขาจะมาถามว่าเราเป็นโรบอทหรือเปล่าเนี่ยก็ให้ติ๊กอะไรเป็นไฟแดงอะไรเป็นรถยนต์อะไรเงี้ยก็ไม่ผ่านไม่ได้ใช่ไหมก็พยายามการหลีกนะแต่จริงแล้วอะไรที่เห็นมันก็ได้หมดนะครับแล้วก็ภาษาเนี่ยไอExtensible Markup Language เนี่ยมันก็คือจริงๆถ้าคุยง่ายๆคือภาษาที่สมมุติเรามีบินของ2บริษัทไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะบริษัทที่จะค้าขายกันเนี่ยมันก็ต้องใช้คนอ่านใช่ไหมฮะแต่ต่อไปมันไม่ชอบคนอ่านมันใช้ไอ้ตัวเนี้ยเขาเรียกว่าเป็น XSLT ก็คือ Style Sheet Language Transformation มันก็บอกว่าโอเคอันที่3ของไอ้บินนี้เป็นชื่อบริษัทแต่อันที่4ของอีกบินเป็นชื่อบริษัทเนี่ยมันก็สามารถจะเปลี่ยนได้บริษัทที่1ก็เอาไปใส่ข้อมูลในบริษัทที่2ได้บริษัทที่2เอากลับมาใส่ได้ก็เรียกว่าเป็นพวกสไตล์ชิปแลงเกจนะครับพวกนี้มันสามารถที่จะเขาเรียก interoperable คือมันสามารถจะทำการค้าขายข้ามฟอร์แมตได้ครับซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นเทคโนโลยีใหญ่วันนี้ก็ติดมากันหมดนะครับติดมากันหมดทุกซอฟต์แวร์แล้วมันมี text mining นะครับ text mining เนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่เรื่องของโค้ดในภาษาต่างๆนะครับแล้วก็พวก XML ที่เมื่อกี้ผมพูดเนี่ยก็มันมีแท็กเหมือนกับว่าไอ้ข้อมูลนี้เป็นชื่อบริษัทข้อมูลนี้เป็นอัปเดตข้อมูลนี้เป็นไอ้ตัว
ใบเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลได้และสามารถมายได้ก็คือว่ามันจะเข้าไปดูว่าคำเนี้ยมันมีกี่ครั้งเนี่ยนะครับในเนื้อหาเนี่ยนะครับแล้วก็จากนั้นมันก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้นะครับอย่างเช่นเขาเรียกว่า sentiment analysis อย่างเช่นอย่างผมทำอยู่เนี่ยนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมันจะมาเชียงใหม่อาทิตย์ละ 200,000 คนให้ 20,000 คนนะฮะแล้วมันมีเว็บนึงชื่อเชียงใหม่ไทม์เป็นจริงๆไม่ใช่เว็บอ่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็น WeChat Group อ่ะคนก็จะเข้ามาโพสต์ไอ้พวกคนที่ยังไม่เคยมาก็ก่อนมาก็โพสต์เพราะนั้นมันจะมีประมาณ 40,000 คนให้กลับไปกว่าจะออกจากกรุ๊ปก็อีกสักอาทิตย์นึงออกเนี่ยมันก็จะแลกเปลี่ยนกันตรงนี้เพราะนั้นเราสามารถที่จะหมายกันได้ว่าเขาพูดคำไหนเยอะเนี่ยนะครับเขาบ่นเรื่องอะไรโพสิทีฟเป็นคอมเมนต์เรื่องอะไรหรือประทับใจเรื่องอะไรหรือว่าเขาเนกาทีฟเรื่องอะไรบ้างเราสามารถอ่านอะไรพวกคอมเมนต์ของคัสเตอร์ได้ง่ายๆเลยนะแล้วก็อาจจะทำเป็นบทคราวใช่ไหมว่าคำนี้พูดเยอะก็ตัวใหญ่หน่อยคำนี้พูดน้อยก็เล็กหน่อยอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้มันก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าเป็นเซนติเมนต์แอนาลิซิสซึ่งมีประโยชน์มากสำหรับการทำมาร์เก็ตติ้งครับมันจะรู้เรสปอนส์รู้พฤติกรรมว่าเขาโดนอะไรบ้างซึ่งจริงๆก็ใช้กันนะเป็นทูตัวใหญ่เลยนะที่เขาใช้กันอันนี้มันเรียกว่า text mining นะครับเป็นการ mine text นะครับอันนี้ก็คงเป็นพวกเทคโนโลยีนะอันนี้คงข้ามไปว่าเราจะจัดการกับไอ้อ่านสตรัคเจอร์ยังไงสตรัคเจอร์ยังไงเซมิสตรัคเจอร์ไงสมัยก่อนเราเน้นตรงนี้จริงๆมีแค่แค่ 15% เองของ data แต่ที่เราชาเลนจ์กว่าคือพวกเซมิสตรัคเจอร์อ่านสตรัคเจอร์มากกว่าเซมิสตรัคเจอร์เขาจะใช้พวกฟิลเตอร์นะใช้ผ่านพวกไอ้ XML อะไรพวกนี้ฟิลเตอร์เฉพาะไอ้พวกข้อมูลที่ต้องการออกมานี่ก็เป็นภาพใหญ่ๆนะครับจะเห็นว่าเนี่ยมีแค่ 15% เท่านั้นนะที่เป็นไอ้สตรัคเจอร์อ่านสตรัคเจอร์นี่อีก 15% นะครับแล้วเราก็มีซอฟต์แวร์จำนวนมากอย่างเช่นซอฟต์แวร์เก็บเอกสาร Content Management System พวก Collaboration พวก Email พวก Social Network นะมีพวก E-Learning ใช่ไหมแล้วก็มีพวก Business Intelligence ต่างๆนะแล้วก็มีพวกไอ้ Application ต่างๆ Database หรือภายนอกนะไปใช้ข้อมูลภายนอกตลาดหุ้นตลาดหุ้นแล้วก็มี legacy system นะพวกที่อย่างเช่น ERP เนี่ยแล้วเราวันนี้ผู้ใช้ก็ใช้ผ่านไอ้พวกโมบายนะครับโมบายอินเทอร์เน็ตหมดเลยอันนี้ก็เป็นพวก cloud computing นะ cloud computing เนี่ยนี้มันก็มีทั้งที่เป็นพวก public cloud นะก็คือสามารถที่จะไปใช้ได้เลยนะอย่างเช่นของ Google Cloud นะพวก iCloudนะที่ว่าเช่าหน่อยก็เป็นพวก Amazon นะจะเป็นเช่าหรือว่า Microsoft ที่เรียกว่า Azure นะซึ่งมันก็จะให้บริการตั้งแต่ให้เช่า Infrastructure ให้เช่า Hard Disk อะไรพวกนี้ CPU อะไรพวกนี้นะและให้เช่าแพลตฟอร์มอย่างเช่นให้เช่า OS อย่างเงี้ยนะฮะเราใช้SQL Server เป็น Database แล้วก็ให้เช่านะครับแล้วก็มันให้เช่า Component อีกนะอย่างเช่นมันให้เช่าตัวซอฟต์แวร์แต่ที่เราจะต้องซื้อใช่ไหมเราเช่าเราอาจจะไปแอสยูโกก็ได้นะคืออันสัญญาจะเป็นลักษณะที่ว่าถ้าใช้ถึงจะเสียเงินไม่ใช้ไม่เสียเงินมันก็ประหยัดไปก็สามารถจะแชร์ทรัพยากรได้สำหรับพวกบิสเนสแล้วก็มันมีพวกไอ้เหมือนกับศูนย์สมัยก่อนเขาก็เรียกว่า IDC นะ Internet Data Center วันนี้มันก็เรียกว่าเป็นพวก Cloud Service แล้วนะอย่างเช่นในเมืองไทยอย่างเช่นพวกDigital Ocean อะไรพวกนี้ก็มีหลายที่ก็นะAmazon Web Service AWS นะหรือว่าพวกเป็น Azure นะที่จะให้ต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นพวกศาสตร์ในการจัดการ data นะครับในการที่จะวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยมันก็จริงๆสมัยก่อนเนี่ยเราก็ใช้พวกสถิตินะครับจัดการแต่วันนี้เนี่ยมันมี Big Data นี่คือใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยนะครับแล้ววันนี้มันก็จะมีพวกการวิเคราะห์สมัยก่อนเขาเรียกว่า knowledge discovery from database นะครับก็คือเราสามารถหาความรู้จาก database ได้แต่วันนี้มันก็ขยายวงนะไปทำพวกอย่างเช่นเรื่อง artificial intelligence machine learning หรือว่า deep learning นะครับmachine learning เนี่ยก็คือถ้าเรามี input นะครับอย่างเรามีรถยนต์เนี่ยนะแล้วเราก็บอกฟีเจอร์ว่ารถยนต์เนี่ยเอา expert มาบอกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นระบบ supervised เนี่ยอย่างรถยนต์ต้องมีล้อ4ล้อต้องมีอะไรเนี่ยพอเห็นรูปนี้พอมันเข้าเน็ตเวิร์กปุ๊บมันก็จะตัดสินใจว่าใช่รถยนต์หรือไม่ใช่รถยนต์
แต่ Deep Learning นี่มันอัตโนมัตินะมันไม่จำเป็นต้องบอกฟีเจอร์มันนะไม่ต้องใช้ expert มันสามารถค่อยๆเรียนมันเองได้ซึ่งอย่างเช่น face recognition อะไรพวกนี้อันนี้จะเป็นส่วนใหญ่วันนี้เป็น Deep Learning Technology หมดแล้วไม่ต้องไปบอกมันนะสมัยก่อนต้องไปบอกใช่ไหมว่าต้องมีอะไรต้องมีจุดตาของจุดอะไรพวกนี้อันนี้มันไม่ต้องนะนะครับเราจะดีเทคจากอะไรจุดที่เป็นตาจุดที่เป็นปากจุดที่เป็นจมูกดูสัดส่วนว่าแยกแยะคนนะครับอันนี้วันนี้เนี่ยมันทำได้หมดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นพวกความแตกต่างระหว่างจริงๆสิ่งที่เราต้องการหาเนี่ยคือเราต้องมีอินพุตอะไรบ้างนะครับก็อย่างแรกก็ต้องมีสโคปว่าเราจะทำอะไรอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆการออโตเมทง่ายๆเลยก็คืออินสเปคชั่นเนี่ยที่เราใช้คนและมีความผิดพลาดนะครับอินสเปคชั่นเนี่ยเราใช้ถ่ายรูปได้ไหมพอถ่ายรูปเสร็จปุ๊บก็เข้า image processing ก็จะสามารถบอกได้ว่าไอ้ความคาดเคลื่อนในการผลิตเนี่ยอะไรที่จะต้องรีเวิร์สอะไรที่ต้องเป็นสแครปทิ้งเนี่ยครับมันสามารถที่จะจัดการได้นะครับและละเอียดด้วยวันนี้กล้องมันละเอียดมากนะครับมันสามารถทำ image processing ออกไปได้อันนี้ก็เป็นเรื่องง่ายๆเลยที่ใช้นะแล้วก็ดูว่า type of data เป็นอะไรเป็นรูปเป็น image หรือเปล่านะครับและ tool ที่จะใช้เป็น AI ประเภทไหนนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็เป็น application นะครับอันนี้ก็แล้วก็ data side ก็ทำมีทั้งเรื่องของไอ้เรื่องของภาษาที่ใช้นะครับ artificial intelligence ก็จะมีพวก tool ต่างๆใช้เต็มไปหมดนะอย่างเช่นที่ฟรีๆก็อย่างเช่น TensorFlow เนี่ยก็ทำให้ deep learning ได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องไปบอกอะไรมันนะมันรู้เรียนรู้จาก data อย่างเดียวนะพวกนี้เป็นพวก deep learning นะแต่พวกถ้าเป็น machine learning ก็ยังต้องบอกอยู่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนั้นบอกอยู่อันนี้ผมยกตัวอย่างเนี่ยเช่น SPSS modeler เนี่ยมันเป็นจริงๆแล้ว SPSS ก็ถูก IBM ซื้อนะซื้อปี2010เพื่อมาเป็น tool ในการวิเคราะห์ข้อมูลบนคลาวด์นะมันก็จะมีตั้งแต่เขาเรียก ETL ก็คือว่า extraction ออกจากไฟล์นะครับเสร็จแล้วมันก็จะ transformation มีการคำนวณมีการ merge พวก table อะไรต่างๆนะแล้วก็สุดท้ายถัดมาก็เป็นloading ก็คือมีฟิลเตอร์โหลดเข้ามาเสร็จแล้ววิชวลไลซ์นะว่าการกระจายของ data เป็นยังไงนะกระจายแบบ normal distribution หรือกระจายแบบอะไรก็แล้วแต่นะครับกาเซียนอะไรพวกนี้พอเราเห็นเคิร์ฟเรารู้แล้วว่าเราจะ regression ด้วยเคิร์ฟอะไรใช่ไหมถ้าเห็นการกระจายใช่ไหมครับและจากนั้นก็สามารถเอาโมเดลไปเรียนรู้นะครับไปเรียนรู้เพื่อว่าอย่างเช่นผมยกตัวอย่างง่ายๆเลย neural network เนี่ยสมมติว่าผู้ชายคนไทยนะครับเข้ามาคนแรกสูง180คนที่2เดินก็มาสูง170ถามว่าถ้าผู้ชายคนไทยคนที่3มาเนี่ยจะทายว่าเท่าไหร่ทุกคนก็จะทายว่า175เพราะเอามาเฉลี่ยจริง AI ก็คือสถิตินั่นเองใช่ไหมสถิติก็คืออินพุตอย่างนี้เอาพุตอย่างนี้อินพุตอย่างนี้เอาพุตอย่างนี้เพราะถ้าอินพุตใหม่มาเอาพุตจะเป็นอะไรก็จะทายอันนี้มันเรียกว่า predictive model นะจริงๆพวก AI เนี่ยจะมีจริงๆจะมี4ประเภทประเภทที่1ก็คือที่เรียกว่า artificial neural network เนี่ยคือทำเงี้ยเป็นเหมือนสถิตินะแต่มันสถิติที่ตัวแปรหลายตัวนะตัวแปรต้นหลายตัวตัวแปรตามหลายตัวแล้วอาจจะมีหลายเลเยอร์นะครับคือมันมีรายละเอียดคือพูดง่ายมันจำลองสมองเราเนี่ยทุกคนเนี่ยนะครับไม่ว่าโง่ฉลาดยังไงเนี่ยมีอยู่ประมาณเกิน200ล้านเซลล์นะในสมองนะทำงานขนานกันนะด้วยความเร็ว 3-5 วินาทีมันช้านะครับถ้าเทียบกับคอมพิวเตอร์นะแต่มันทำซีนมันทำเยอะนะครับเวลามันจำอะไรเนี่ยมันก็รีบมันรีคอร์มันใช่ไหมพอเห็นคนไทยคนที่3มาตอบได้เลยเนี่ยอันนี้มันก็ทำพฤติกรรมเหมือนอันนี้อันนี้เขาเรียกว่า artificial neural network นะครับแล้วมันเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการรู้จำคือพอรับนั่นพวกมันป๊อปขึ้นมาเลยแบบที่2ก็เป็นแบบพวก decision เขาเรียก multi-criteria decision ก็คือพวก decision tree ผมเคยเรียนนะพวก decision tree นอกเหนือจากสถิติเก็บไว้ก่อนนะสถิตินี่ใช้ได้อยู่แล้วพวก linear พวกนี้จะเป็นพวกอย่างเช่น linear programming เรื่องพวก decision tree พวก AHP ใช่ไหม analytic digital hierarchy หรือว่าเป็น NLP แต่เป็นเขาเรียกว่า non-linear processing นะครับ programming นะครับพวกนี้ก็จะมีให้เลือกหมดเลยครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นพวกเขาเรียกว่าเป็น business rule ก็คืออย่างเช่นมันเป็นเขาเรียก C5
มันจะมี C4 กับ C5 อย่างเช่นวอร์มาร์ทเนี่ยเขาใช้พวกนี้ไปเรียนรู้นะฮะเขาก็จะพบว่าอย่างเช่นกฎทางธุรกิจอย่างเช่นว่าผู้ชายอเมริกาเนี่ยถ้ามาเข้าวอร์มาร์ทเนี่ยเขาก็จะตั้งให้เบียร์กับผ้าอ้อมเด็กไปคู่กันเนี่ยพอเขาไปรู้แล้วว่าผู้ชายอเมริกานี่ลูกมันเยอะแล้วมันชอบกินเบียร์เพื่อดูพวกสปอร์ตใช่ไหมแล้วต้องเลี้ยงลูกไปด้วยครับเพราะฉะนั้นก็เลยเอามาตั้งและทำโปรโมชั่นพวกนี้มันสามารถจะสร้างมิสเซอร์รูพวกนี้ได้ง่ายๆโดยที่เราเอาข้อมูลไปสอนมันก็สามารถจะเรียนรู้ข้อมูลเหล่านี้ได้และสุดท้ายก็พวกแล้วก็โมเดลอีกอันนึงก็คือที่ผมบอกก็คือ text mining ใช่ไหมคือสามารถจะเอาคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยมาดูได้ซึ่งพวกนี้ง่ายมากนะ drag and drop อย่างเดียวแล้วก็พอได้ผลมาเนี่ยมันสามารถเป็นภาษา C เอาไปใส่ในโปรแกรมได้เลยนะครับไปใส่ในโปรแกรมได้เลยอันนี้เป็นทัวร์อันดับหนึ่งของโลกนะครับวันนี้ตัวนี้ถือว่าดีที่สุดเพราะว่ามันเป็นออฟฟิเชียลของ IBM ที่ทำสำหรับไอ้สมาร์ทเตอร์แทนเนี่ยสำหรับคลาวด์เลยนะแล้ว IBM ก็ไป SPSS ต้องไปเทคโอเวอร์ตัวนี้และ IBM ก็ต้องเทคโอเวอร์ SPSS อีกทีเพราะ IBM ก็ไม่กล้าที่จะคิดระบบสถิติขึ้นมาเองนะครับแล้วก็ตอนนี้มันแต่จริงเท่าที่เราลองเนี่ยผลปรากฏตัวฟรีมันดีกว่าอย่างเช่น Spark ของ Google เนี่ยเพราะ Google มันไปจ้างอัจฉริยะGoogle มันเป็นบริษัทที่อินโนเวทีฟมากมันก็เก่งกว่าจริงๆ Google แน่นกว่าแต่ตัวนี้ก็ต่อกับสปาร์คได้นะครับตอนนี้เราก็แต่ต้องเขียน Python ไปต่อกับสปาร์คอันนี้ผมยกตัวอย่างเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยอันนี้ที่เราที่พี่ไอทำก็คือเราก็ทำนายเอาข้อมูลปี2010ถึงเป็นต้นมาเนี่ยเอามาทำนายอนาคตนะครับของธุรกิจนะครับก็คือทำนายเดสเทิร์ฟนะครับเราเพราะอะไรนะเพราะว่าปี2010เนี่ยเป็นปีแรกที่ไทยเข้าสู่ upper middle income แชมป์แล้วก็ไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุคนแก่เกิน 10% เพราะนั้นก็เชื่อว่าข้อมูลตั้งแต่ปี2010เนี่ยมันค่อนข้างจะใช้ในการทำนายอนาคตประเทศไทยได้ก็สามารถทำนายอนาคตพวก SMB ได้ว่าจะมี net income เท่าไหร่ในแต่ละ segment และการกระจายสมมุติว่ายกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นโรงงานเสื้อผ้าเนี่ยมันมีกี่แพทเทิร์นนะผมว่ามี20โรงเนี่ยมันมีกี่แพทเทิร์นเพราะว่าทุกคนเหมือนกันไม่คล้ายนะแล้วเราสามารถที่จะหาสตราทีจี้หรือโครงการไปจัดการแต่ละไอตัวแพทเทิร์นของปัญหาได้นะครับอย่างพวกประเภทที่มีที่เป็นเทคโนโลยีเบสอย่างเงี้ยคุณจะจัดการยังไงมันอยู่ตรงไหนนะครับและจากนั้นก็ใช้ Big Data เนี่ยไม่มาจากอะไรพวกนี้รับเปลี่ยนให้เป็น Data เนี่ยแล้วก็มาทำงานแล้วก็เปรียบเทียบกับแผนที่เราพิจิตรไว้แล้วก็มันยังเก่งนะมันเรียนรู้ได้ตัวเองนะมันปรับตัวได้นะอย่างตรงนี้มันจะปรับตัวอย่างเช่นสปาร์กมันจะปรับให้พวกสูตรคำนวณตลอดหรือว่าพารามิเตอร์เนี่ยมันสามารถจะเพิ่มเองได้ลดเองได้เพราะพฤติกรรมผู้บริโภคมันเปลี่ยนนะเพราะมันสามารถจะจัดการได้พวกนี้มันทำได้หมดนะครับโอเคจบเป็นเรื่องนะนี่ IoT ครับตอนนี้จบไป2เรื่องนะครับก็คือ Cloud Body Commerce เนาะที่เป็น F2C นะที่มันจะมาเปลี่ยนเรานะครับอันที่2ก็คือ Big Data เนี่ยตรงนี้มันมากกว่าสถิติแล้วไอ้ตะก่อนเนี่ยสถิติอุตสาหกรรมเรายังไม่ต้องใช้เลยเพราะเราเป็นเจ้าตลาดนะทำอะไรก็ขายได้หมดนะครับแต่วันนี้มันช็อคนะอย่างเช่น50แบรนด์เสื้อผ้าผู้ชายขายไม่ได้เลยเนี่ยนะขายได้น้อยมากเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะเพราะเราไปผ่านชานแนลแบบเดิมใช่ไหมเราจริงๆเราต้องข้ามไปอย่างเช่น F2C แล้วอาจจะต้องมีทีมไปขายบน Lazada บน Shopee แล้วนะฮะเพราะไม่งั้นตลาดจะอยู่รูปและตลาดมันไม่ได้อยู่บน distribution แบบเดิมแล้วห้างสินค้าจะเจ๊งในจีนนี้นะฮะห้างสินค้าเจ๊งหมดครับวันนี้คนไปห้างสินค้าจะพาลูกไปเล่นเครื่องเล่นกับไปกินข้าวเดียวไม่ซื้อของนะซื้อของอย่างมากก็ไปดูแล้วก็เสร็จแล้วพอซื้อผ่านเน็ตซึ่งมันถูกกว่าและที่สำคัญจีนเนี่ยเน็ตเนี่ยรับประกัน 100% นะซื้อข้างถนนนี่ไม่แน่อาจจะคืนของไม่ได้แต่ของเขาเนี่ยเขารัฐบาลไปคุมเลยถ้าใครไม่คืนแม่อะไรนี่เจ็บตัวและเช็คหมดเลยว่าซื้อวัตถุดิบจริงหรือเปล่าเสียภาษีหรือเปล่าอะไรพวกนี้มันจะมี Big Data ดูแลเขาเรียกว่า Big Data Valley อยู่ที่มณฑลกุ้ยโจวนะดูหมดเลยเสียภาษีไหมจ่ายเงินอะไรไหมอะไรพวกนี้ไอ้ data ของไอ้ที่ภาครัฐเก็บไปจากเอกชนเนี่ยถูกคำนวณหมดนะฮะแล้วก็มันก็มีไอ้โรบอทเนี่ยที่คอยเช็คตามไอ้อีคอมเมิร์ซเลยนะปีนึงนี่จับเป็นล้านคนนะ
ที่มีการไปเที่ยวลอกแม้กระทั่งไปก๊อปปี้รูปคนอื่นมาแปะบนเว็บตัวเองเนี่ยนะเพื่อขายของหรือว่าการที่จะคือเขาต้องจด3อย่างอันนี้คือจดเทรดมาร์คนะครับอันที่2คือจดสิทธิในการโฆษณาอันที่3เนี่ยต้องจดไอ้กล่องว่ากล่องไม่มีตาอะไรเพราะว่าเราผ่านตลอดทางเนี่ยมันจะใช้บิ๊กเดต้าใช้กล้องอะไรจับตลอดแล้วมันจะรู้ว่านี่กล่อง Amazon นะต้องมีตีตาบนกล่องและกล่องต้องจดไซส์ด้วยนะก็เหมือนให้ไซส์ EMS ยังไงแต่พวกนี้เนี่ยจะใช้ AI แล้วก็พวกนี้ IoT มันจะแท็กตลอดทางเลยครับนะครับมันจะมีตัวแท็กที่ง่ายที่สุดก็สมัยก่อนนั่นคืออะไรฮะคือบาร์โค้ดปิดรอบตัวนะเหมือนเราไปสนามบินนะครับใช่ไหมเขาจะติดให้บาร์โค้ดไว้อันหนึ่งใช่ไหมมันจะซอสตามสายการให้เราเลยนี่คือเทคโนโลยีโบราณนะผมทำให้นิ่มซีเสร็จเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยนิ่มซีเสร็จเนี่ยสามารถติดไอ้บาร์โค้ดบนกล่องนะครับแล้วก็กล่องมันก็พลิกไปพลิกมาติดมันสามหน้าเจอด้านไหนอ่านได้หมดหรือว่าจะใช้คนจะมาใช้ปืนบาร์โค้ดอ่านอันนั้นเป็นแบบโบราณแต่เดี๋ยวนี้มันก็มีการติด RFID ฮะหรือว่าติดแม้กระทั่งให้QR code พอรูดปุ๊บมันวิ่งเข้าเว็บเลยนะวิ่งเข้าเว็บไม่ว่าจะเข้า Facebook เข้าไหนเข้าได้หมดนะมันเป็น URL นะวิ่งเข้าได้เลยนะครับอันนี้ก็เนี่ยครับก็จะมีตั้งแต่การให้การที่ device connectนะครับแล้วก็เป็นเน็ตเวิร์กแล้วก็เข้าสู่ระบบคลาวด์แล้วเราสามารถจะต่อกับธุรกิจอื่นๆนะเป็นอีโคซิสเต็มสุดท้ายก็เป็นบิสซิเนสโมเดลของแต่ละนั้นแต่ละที่ได้แต่ก่อนนี้เรามีปัญหาว่าเรารู้แต่เราไม่รู้เขาไม่รู้ตลอดทางด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสินค้าเราแล้วก็ปัญหาของไอ้ซัพพลายเชนเนี่ยคือมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเน็ตเวิร์กออฟพิซิชันเมเกอร์นะคือทุกคนต้องเอาตัวรอดในซัพพลายเชนใช่ไหมฮะปัญหาหลักก็คืออะไรฮะ liability พอเวลามันเกิดซัพพลายเชนชะงักปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดหนี้ขึ้นมาทันทีเลยใครจะรับอ่ะครับถ้ามันสินค้ามันไม่ถึงมือลูกค้าเนี่ยมันเคลมกลับกันตลอดเลยฮะอย่างรถยนต์เนี่ยหรือ manufacturing เนี่ยนะครับเขาโหดขนาดที่อะไรฮะเคลมเท่ากับราคา product สุดท้ายผมทำ product ราคา300บาทรถยนต์ราคา1ล้านบาทจ่ายที่1ล้านบาทนะไม่ได้จ่ายที่300บาทเขาคุยอย่างนี้เลยมันเป็นการลดเออร์เลอร์ทำให้ซัพพลายเชนเข้มแข็งนะครับมันจ่ายที่ราคาสุดท้ายกันเลยนะครับเวลาเคลมกันเนี้ยแล้วคุณก็ต้องจัดการซึ่งพวกนี้มันสามารถจะดีเทคได้หมดนะด้วยอินเทอร์เน็ตล็อกจริงที่ผมบอกว่ามันยิงทีนะอย่างลอร่าเนี่ยนะครับยิงเปี้ยงเดียว100กิโลเมตรเนี่ยพ่นบนถนนหลวงเนี่ยยิง100กิโลเมตรเนี่ย1ล้านดีไวซ์นะตลอดทางเลยดีเทคได้ตลอดเลยนะแล้วมันยังข้ามอุตสาหกรรมนะเป็นอีโคซิสเต็มด้วยนะครับคือมันลิงก์ไปกับแบงค์ลิงก์ไปกับกระทรวงคมนาคมลิงก์ไปกับ CDO ลิงก์กับคนนู้นคนนี้ได้หมดนะลิงก์กับนิมซี่เสงลิงก์กับเคอรี่อะไรพวกนี้พวกนี้มันสามารถจะแชร์ data กันได้หมดตลอดทางเลยนะครับนะที่ผมบอกอย่างรถเคอรี่เนี่ยมันวิ่งเท่าไหร่มันวิ่ง200ฮอปต่อ1วันเนี่ยมันก็จะรู้แต่ว่ามันเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นโครงสร้างนะที่ผมบอกว่าเป็น FTTX เนี่ยฮะวันนี้เราอยู่บนโครงสร้างนี้อยู่นะทุกคนก็มีไฟเบอร์ใช่ไหมไอ้3 BB อะไรพวกนี้ต่อก็ได้หมดราคาถูกมากนะครับแล้ววันนี้ก็จะมีอย่างเช่นโครงสร้างประเทศไทยก็คือการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยก็จะทำไอ้ใต้ดินนะเป็นเขาเรียกว่า utility tunnel เนี่ยก็จะมีไฟเบอร์ออปติกนะในการในต่างจังหวัดมันก็จะยกเลิกเดินข้างบนนะเดินบนไอ้เสาไฟฟ้านะครับแล้วก็วันนี้มันมีวิ่งระหว่างจังหวัดนะครับที่เป็นอันนี้ก็จะรวมการสื่อสารของการโทรศัพท์นะครับแล้วก็จากนั้นมันก็จะแต่ละที่ก็จะมีพวก Wi-Fi ผุดขึ้นนะนะ Wi-Fi หรือ 4G เนี่ยจะเป็นส่วนสำคัญนะครับมันก็จะมีทั้งไปที่เป็นพรีมิสอย่างเช่นนิคมอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยศูนย์ราชการนะหรือไปโฮมเลยหรือไปธุรกิจนะครับพวกนี้ก็จะเป็นโครงสร้างใหญ่เลยของไอ้ระบบบรอดแบนด์นะครับที่เป็นแบบฟิกนะอันนี้ก็จะเป็นพวกที่เป็นที่มันคอร์ปอเรททั้งมีดาวเทียมมีอะไรพวกนี้มีนิคมอุตสาหกรรมมีอะไรเป็นอีโคซิสเต็มขนาดใหญ่เลยครับทีนี้ตอนนี้อุตสาหกรรมนะถ้าพูดถึงการผลิตเนี่ยเราก็ล้อกับเว็บ 1.0 2.0 3.0 นะแต่เขาก็มาตั้งเรื่องใหม่นะบอกว่า 1.0 นี่คือเครื่องตักไอ้น้ำเลยนะนะครับ 2.0 ก็คือคิดค้นคิดไฟฟ้าได้นะเขื่อนบูเวอร์เขื่อนภูมิพลเขื่อนอาร์ตบาวอะไรพวกนี้นะมันทำให้เกิดการผลิตนะฮะม
ะครับแล้วต่อมาก็เรื่องออโตเมชันนะแล้วก็สุดท้ายก็เรื่องนี้ทีนี้ผมสโลโมชันหน่อยประเทศไทยเกิดอะไรขึ้นครับปี2520ช่วงชัชวาลนะ2530เนี่ยคือโรงไฟฟ้าบางประกงโรงแยกแก๊สมาบตาพุธโรงปิโตรเคมีเสร็จนะเป็นไดรเวอร์ใหญ่เลยที่ลิงก์ประเทศนะ2540นะครับ2540เศรษฐกิจตกต่ำนะเกิด SME ขึ้นมานะประมาณ 200,000 รายแล้วก็ 200,000 รายส่วนใหญ่ import export หมดเลยนะครับเป็นพวกโฮมเดคอร์และทีมไอเทมอะไรพวกนี้แล้วพอ2550เนี่ยเกิด SME ใหม่ที่เป็นพวกซัพพลายเชน